สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอยมะม่วงนะคะเรามาดูวิธีสอยมะม่วงไม่ให้เปื้อนยางนะเพื่อนๆเราสอยเสร็จเราต้องมาพักยางแบบนี้ก่อนนะคะพักเพื่อให้ยางเขาแห้งนะเดี๋ยวเราค่อยเก็บใส่เข่งนะคะถ้าเราสอยปุ๊บใส่เข่งปั๊บในผิวออกมาจะไม่สวยนะคะเราต้องมีการพักยางก่อนนะคะเพื่อนๆพักยางมะม่วงพักให้น้ำยางแห้งนะคะยางที่อยู่ตรงขั้วนี่เขาแห้งนะคะเวลาบ่มออกมาแล้วผิวเขาจะสวยนะคะเพื่อนๆนะเดี๋ยวพามาชมเดี๋ยวมาดูกองนี้ก่อนกองนี้รุ่นนี้นี่ก็คือเราไม่ได้ใช้ยาไม่ได้อะไรสักอย่างเขาก็ออกมาให้เรานะคะเพื่อนๆคือเราพักยางก่อนนะพักยางได้ไหมคะก็ชอบนะคะเวลาบ่มออกมาแล้วผิวเขาจะสวยเขาจะเหลืองสวยช่วงนี้มะม่วงอะไรก็ไม่ค่อยมีนะคะคงจะมีแต่โชคอนันต์นะเพื่อนๆเดี๋ยวก็จะบ่มให้เป็นมะม่วงสุกนะคะผิวสวยมากเลยนะลูกบ่มให้เป็นมะม่วงสุกเดี๋ยวพาไปดูนะพาไปดูวิธีสอยมะม่วงให้ผิวสวยไม่เปื้อนยางแม่ค้าก็ชอบมาชมกันเดี๋ยวลองมาดูนี่ต้องพักยางก่อนนะคะพักยางให้แห้งก่อนพร้อมนะคะแก่จัดแล้วพร้อมที่จะบ่มเป็นมะม่วงสุกแล้วนะคะเพื่อนๆพร้อมแล้วพักยางแบบนี้นะคะพักยางแบบนี้ให้แห้งเลยนะคะเดี๋ยวเราค่อยเก็บใส่เข่งมึงเปิดมาสิเพื่อนมึงต้องฟ้องอยู่เนี่ยหลับตานะ
ส้มชมพูแดงเหลืองวันนี้คนสอยมะม่วงใส่เสื้อสวยๆทั้งนั้นเลยมีทุกสีเลยสีชมพูสีส้มสีแดงสีดำสีสาวนะคะวันนี้สีสาว